สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและภาคีผนึกกำลังสมัชชาสุขภาพจังหวัดสู้โควิด -19 นะคะโดยหนุนชุมชนเป็นฐานในการจัดวาง Community Isolation ขนาดเล็กทั่วประเทศค่ะนายแพทย์ปรีดาแต้อารักษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพูดถึงวิกฤตโควิด -19 ระลอกล่าสุดนะคะที่เริ่มจากกรุงเทพมหานครกระจายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งกำลังก่อให้เกิดปัญหาขนาดใหญ่เกินกว่าที่ส่วนกลางจะบริหารจัดการได้เบ็ดเสร็จทำให้ทิศทางการควบคุมโรคขณะนี้ต้องขยายออกไปสู่ระดับพื้นที่หรือชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเห็นได้จากการส่งผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาต่อตามภูมิลำเนาหรือการจัดตั้งระบบการดูแลโดยชุมชนนะคะ community isolation หรือว่า CI ซึ่งกลายมาเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในสถานการณ์อันยากลำบากนี้ล่าสุดนะคะทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ชักชวนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั่วประเทศร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนงานระดับชุมชนค่ะมีการนำความเป็นรูปธรรมของจังหวัดนครปฐมหรือว่านครปฐมโมเดลมาเป็นต้นแบบหัวใจสำคัญคือหาเชื้อให้ไวรักษาชีวิตให้ทันสร้างภูมิคุ้มกันให้ครบด้วยการระดมตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยแอนติเจนเทสคิตถ้าหากพบว่าติดเชื้อก็จะต้องเข้าถึงการรักษายาและอุปกรณ์ที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันเดินหน้าจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชนหรือว่าจัดวาง community isolation เนี่ยนะคะขนาดเล็กที่กระจายไปยังพื้นที่ระดับตำบลชุมชนก็จะสามารถร่วมดูแลกันเองได้ค่ะไปจนถึงการจัดหาวัคซีนโควิด -19 แบบครบวงจรก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้คงที่และท้ายที่สุดก็จะสามารถฝ่าวิกฤตนี้ได้ค่ะทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะก็พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้ง community isolation โดยชวนสมัชชาสุขภาพและเครือข่ายทั้งหมดระดมกำลังกันทั่วประเทศในวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะเรากำลังจะชวนสมัชชาสุขภาพและเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับร่วมกันทั่วประเทศเลยนะครับในวันที่9สิงหาเนี่ยนะครับที่จะทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยในเรื่องของการดำเนินการเชิงรุกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับโดยหลักการที่ว่าค้นทำอย่างไรให้ค้นหาเชื้อให้เร็วให้ไวนะครับรักษาชีวิตให้ทันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ครบสชเนี่ยครับก็กำลังประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพอชอนะครับสภาองค์กรชุมชนสสสสปสชเนี่ยรวมทั้งในส่วนของมหาเถรสมาคมด้วยเนี่ยครับว่าจะทำอย่างไรให้จัดตั้งได้เร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้วัดหรือว่าโรงเรียนหรือว่าอาคารอเนกประสงค์ที่หรือว่าส่วนอื่นใดก็ได้นะครับที่สามารถจัดตั้งได้ให้ช่วยกันทำเลยรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่านมั่นใจนะคะว่าช่วง1เดือนข้างหน้าแม้ว่าจะพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการตรวจเชิงรุกที่มากขึ้นแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะชะลอตัวลงค่ะด้วยการแยกกลับไปรักษาตั้งแต่ต้นได้สถานบริการก็จะสามารถดูแลผู้ป่วยที่อาการหนักได้จริงๆนะคะซึ่งก็ทำให้ลดอัตราการตายลงได้มากค่ะ